Oh,
าใจกับบรรยากาศของเพลงร่วมสมัยกับทีมงานนักร้องหนุ่มสาวด้านหน้าเวทีน้องอุ้มรูปหล่อน้องพ่อคนสวยกับน้องต่อคนเดิมนะครับน้องต่อด้วยแอบพูดอย่างนี้น่ามีระวังไหมเนาะไม่รู้แอบเมื่อกี้มีชื่อแก๊งด้วยแก๊งอะไรนะโลภคนอยากกระเทิบมือกองฮะยังมีที่ว่างให้นะสักที่หนึ่งไหมได้เลยโอ้ที่ว่างเหลือลึ่มเลยแหละแหมหมั่นไส้เลยเกินเล่นทุกงานใช่พอเซลล์หน่อยลงจากกองไปไหนครับอ๋อเขามีตัวช่วยยินดีต้อนรับโอ้ความของโปร่งด้วยนะครับผมนะบ้านอยู่ฝั่งดอยได้ยินเสียงดนตรีอดใจไม่ไหวมาแจงมาสักนิดหนึ่งเลยครับโอ้ความเป็นมือกองของสำนักเดอะคอนเทนต์นะครับวันนี้มาร่วมสนุกสนานกันสักรอบหนึ่งเอาละหมดรอบเคลียร์เวทีสนุกสนานเล้าใจด้วยเพลงสตริงกันไปแล้วเดี๋ยวรอบที่จะถึงนี้ก็ต้องสลับมาใช้สิทธิ์บัตรธรรมดาในราคา20บาทแล้วก็มาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันต่อเนื่องเลยครับเมื่อกี้นี้เราประชาสัมพันธ์ถึงงานทุ่งจับลวนฟุตแฟร์ในเดือนหน้ากันยายนไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากต่อเนื่องกันอีกสักหนึ่งงานแล้วกันนะฮะทีนี้จะเป็นในงานของเดือนตุลาคมกันบ้างนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาทีมงานบรรดาร้านค้าต่างๆนะครับก็จะไปเปิดบูธจำหน่ายสินค้ากันอยู่ที่งานเขาลูกช้างฟู้ดแฟร์นะฮะตั้งแต่8ถึง15ตุลาคมบริเวณของตลาดนัดเขาลูกช้างนั่นแหละนะฮะแล้วก็ในทุกค่ำคืนก็จะมีทั้งภาพยนตร์ดนตรีแล้วก็สวนสนุกชุดใหญ่พร้อมทั้งรำวงย้อนยุคให้ได้ร่วมสนุกสนานกันนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายยังไม่มีทำเลที่จับจองนะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-941-7517ทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์พร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาละครับกลับขึ้นมาไล่รำด้วยกันในส่วนของรอบบัตรธรรมดาในรอบนี้นะครับมีบัตรมีตัวแล้วเชิญด้านบนเวทีในรอบนี้หยิบเอาจังหวะตะลุงตั้งต้นกันเป็นบทเพลงแรกกับตะลุงสังทองครับThank you.
ช่วงนี้คิดถึงบ้านเกิดพี่น้องจ๋าเรียนเชิญฟอกองด้านบนขอบคุณหัวกวางในคอนเทนต์ด้วยนะครับผมมีการโจ๊กมีการโต๊ะหยอกล้อนางรำเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางเพราะว่าคืนนี้มากับเมียไงแล้วลองคิดดูคือที่เมียไม่ได้มาก็แบบนั้นแหละแต่เล่นแซวเล่นนะครับวนรอบเคลียร์เวทีนะเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันในของรอบบัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบนะครับจะได้กลับขึ้นมาสนุกสนานไร่รำกันนะครับแล้วก็บัตรธรรมดาหนึ่งรอบต่อกันด้วยรอบเหมาพอจบจากรอบเหมานี่ก็จะได้เวลาประมาณสัก4:30 น.โดยประมาณจะได้รับชมรอบโชว์ของสาวๆนักรำด้านหน้าเวทีด้วยกันนะฮะในค่ำคืนนี้ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูงนะครับทั้งพี่เอกออร์แกไนซ์ฝ่ายจัดนะครับรวมถึงทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์กันด้วยแฟนๆเรียกร้องอยากจะเจอนักร้องที่ร้องบูชาครูเมื่อช่วงหัวค่ำใช่ไหมบังเอิญแหมมีหน้าที่จะต้องขายบัตรอยู่ด้านหน้าสวยด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดึกๆวันนี้สักหน่อยพี่อ๋อบอกเดี๋ยวสลับขึ้นลงด้านบนเวทีสบายมากขายข้อยังดีอยู่แต่ตอนนี้ขอปฏิบัติหน้าที่จำหน่ายขายตั๋วให้กับแฟนๆด้านหน้าเวทีกันเสียก่อนนะครับฉะนั้นแล้วเวลานี้เรามาไล่ลำกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับในบรรยากาศของบทเพลงในรอบบัตรธรรมดามีบัตรมีตั๋วแล้วนะครับ20 บาทช่วยกันอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กับสองสาวนักร้องด้วยกันด้านบนเวทีกับแม่ใจโตเป็น
มดหนทางจะรู้ดีทั่วอย่าเป็นคนไหนที่ทอดกายต่อสู้ซึ่งไม่รอโดนหัวจะรู้ตัวกลับมาพี่ตัวใหญ่แต่ว่าใจพี่เล็กน้องตัวเล็กแต่สิตั้งใจใหญ่ได้ก็เพราะตัวจังหวะนี้เป็นตัวเธอได้แต่ต้องเสียใจเพราะเมียใหญ่ต้องเข้าดีขอสวยในจังหวัดระบบพี่น้องจากอีสานไป